ครับสวัสดีครับผมเพชรแสงที่ยินดีครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันเป็นเดือนแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีมีใครเป็นกุ๊กเป้าซ้อมมาตอนนี้ก็มีพี่กุมารดอนที่เพชรเด็กเพื่อนในค่ายช่วยกันนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ19สูงเท่าไหร่98น้ำหนักบ่อยๆตอนนี้ก็57 58เรามวยสไตล์อะไรครับฝีมือวันนี้เราต้องมาเจอกาก้าเนาะเคยต่อยกันไหมยังเลยอันนี้ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์เราวันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนไงดิมาดูเลยก็ต่อยตามสไตล์ไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขบนเวทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่ลังสิตลังสิตวันนั้นต่อยกับไปยังบ้างวันนั้นพลาดไปคะแนนไปโดนอะไรวันนั้นโดนท้องฮะโดนต่อยท้องโดนต่อยท้องเลยหล่นเลยทำไมวันนั้นร่างกายยังไม่ดีหรือว่าไงครับแล้ววันนี้ดีเรียบร้อยสมบูรณ์นะวันนี้พร้อมแจ้งเกิดไหมพร้อมนะวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่117วันนี้ต่อย118เมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินอยู่2 ปอนด์มาวิ่งตอนเช้าร่างกายตอนนี้เต็มร้อยแล้วพร้อมแจ้งเกิดเต็มที่ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ4-5โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณแล้วคนจังหวัดมาสารคามฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยอันนี้ก็เป็นคนไม่ใช่ผมคนที่อ่ะวันนี้ขอน้องโชคดีขอบคุณครับโอเคนี่เรารับตัวไหนครับกับเรียนเป็นนักการละนองมวยไทยครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายละนองครับอยู่ที่เดิมเลยแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นผู้ป้องกันสอนเราบ้างกันในบุริงน้องพี่ในค่ายส่วนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ18ครับสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้58ครับเรามวยสไตล์เลยครับเข่าครับแล้ววันนี้เราต้องมาเจอพี่ตองแสงไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วยเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์ฝีมือครับแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนไงดีรอติดตามชมเวทีมีอะไรจะแก้ไขบนเวทีเนาะอย่างอาวุธเข่าเราอย่างเดียวแล้วมีอาวุธอื่นเสริมไหมมีซองครับมีซองกล่าววันนี้หล่นไม่หล่นหล่นครับแล้ววันนี้ต่อยที่เวท118เมื่อเช้าซ้อมหนักยังซ้อมครับเป็นไงเกินอยู่0.1ครับจุดหนึ่งโอ้ยสบายสบายไม่น่ามีปัญหาเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลังสิตครับลังสิตวันนั้นใส่กับเพชรธรรมราชครับเปลี่ยนมากกว่านั้นชนะน็อกครับชนะน็อกไปด้วย3เวทเท่าไหร่วะเวทละ18ก็เวทนี้เลยโอ้วันนี้ก็เลยมาสบายร่างกายตอนนี้เต็มร้อยเต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเก็บชัยชนะกับค่ายเหมือนเดิมใช่ครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับ3-4โลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ50ครับเราคนจังหวัดมหาสารคามเด็กสารคามเอ้าวันนี้สารคามศึกษาสารคามเลยนะโอ้แต่ไม่เคยต่อยกันด้วยฝากเชิญชวนแฟนคลับเลยฝากเชิญเป็นกำลังใจด้วยครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนครับวันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับ